คุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของจากกรณีที่เกิดขึ้นที่ไฟดับแล้วน้องหมาเนี่ยอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ตายไปหลายตัวเลยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปาลพงศ์นะครับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าไฟดับแล้วก็น้องหมาที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยตายเนื่องจากฮีทสโตรกอาจารย์เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยไหมครับอาจารย์คือความจริงเนี่ยเหตุการณ์จากไฟดับเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยถ้าเจ้าของอยู่กับตัวสัตว์เองนะครับเพราะปกติเราจะพบกรณีของสัตว์ที่ถูกทิ้งไว้ในรถแล้วก็เปิดช่องกระจกนิดหน่อยแล้วเจ้าของไปทำธุระแล้วกลับมาแล้วพบว่าหมาจะเกิดฮีทสโตรกพวกนี้อันนั้นจะเกิดได้บ่อยครับเพราะว่าบางคนคิดว่าไปแป๊บเดียวแล้วหมาคงไม่มีอะไรก็เปิดช่องให้มีอากาศเข้าแต่ว่าในวันที่มีแดดจ้าๆเนี่ยอุณหภูมิข้างนอกมันสูงเราปิดกระจกสีได้แล้วเปิดนิดหน่อยเนี่ยยังไงอุณหภูมิข้างในมันขึ้นสูงอันนั้นอันตรายมากกว่าด้วยซ้ำไปครับอาจารย์แล้วอาการฮีทสโตรกแบบว่าถ้าอยู่ในห้องกระจกหรือว่าอยู่ในรถอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังกับหมาที่อยู่ข้างนอกแล้วโดนแดดตรงๆแบบไหนสาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้น้องหมาตายนี่มากกว่ากันครับอาจารย์คือถ้าเราขังเขาหรือเก็บเขาไว้อยู่ในที่จำกัดเนี่ยโดยที่ไม่มีร่มเงาไม่มีอะไรพวกนี้อันตรายมากกว่าครับเพราะว่าไอ้ตัวกระจกเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เพิ่มอุณหภูมิค่อนข้างสูงทีนี้เวลาถ้าสุนัขอยู่ข้างนอกเราสงสัยว่าถ้าลักอยู่นอกแล้วแดดจ้าๆวันไหนแดดร้อนๆเนี่ยทำไมสุนัขไม่เป็นอะไรเลยพวกนี้มันต่างกันนะเพราะว่าสุนัขในเวลาเขาร้อนเนี่ยก็จะหาที่ร่มแหละเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่ตรงไหนใต้ตึกหรือว่ามีดินเนี่ยเขาก็จะไปขุดดินอยู่นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยเขาอิสระเนี่ยเขาจะหาที่แล้วก็ป้องกันตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเราเอาไว้ในรถเนี่ยมันไม่มีที่ป้องกันตัวเพราะว่าเขาจะมุดไปตรงไหนมันก็ร้อนไปทั้งคันเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาการของฮีทสโตรกเนี่ยมันจะค่อนข้างรุนแรงครับแล้วก็จะมีผลกับสุนัขเนี่ยค่อนข้างไวเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยสุนัขเนี่ยก็พยายามมันมีวิธีกลไกของตัวเองที่จะต้องขับความร้อนอย่างเช่นนะฮะหอบหายใจเพิ่มจะเห็นว่าน้ำลายจะออกมาเยอะมากนะฮะเพื่อระบายความร้อนเพราะนั้นสุนัขใช้ตรงนี้เป็นตัวระบายความร้อนแต่ว่าไอ้ความร้อนที่มันเข้ามากับความร้อนที่มันระบายเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่ความร้อนในร่างกายของตัวสัตว์เองสูงเนี่ยมันจะทำให้เกิดระบบต่างๆในร่างกายล้มเหลวเกือบหมดเลยนะฮะอาจจะเกิดไตวายอาจจะมีผลต่อสมองอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้มันบอกได้ยากว่าสุนัขเขาจะกลได้แต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าเจ้าของจะต้องระวังตรงจุดนี้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนจัดมากอยู่แล้วทั้งปีนะครับโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมีค่อนข้างสูงครับครับอาจารย์แล้วอย่างที่เราเคยได้ยินหรือว่าเคยเข้าใจว่าน้องหมาบางพันธุ์ที่เขาเอามาจากต่างประเทศบอกว่าอย่างสมมติไซบีเรียนโหไปอยู่ในหิมะอันนี้ยังไงก็ต้องเลี้ยงในห้องแอร์มิงั้นมันจะอยู่ไม่ได้อันนี้มันเป็นไปขนาดนั้นไหมครับอาจารย์คือความจริงเนี่ยสุนัขที่เรามาสายพันธุ์จากต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เล็กนะครับส่วนใหญ่เขาปรับตัวได้ครับพวกที่มาโตเมืองไทยเนี่ยที่เอาพ่อแม่มาแล้วมีลูกในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ปรับตัวได้ครับแต่ว่าเจ้าของต้องช่วยเยอะหน่อยนะครับกรณีของพวกฮีทสโตรกเนี่ยพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างไวแล้วโอกาสเกิดขึ้นง่ายอย่างเช่นพวกฟักนะครับพวกตัวเล็กๆนะครับที่มีจมูกสั้นนะครับพวกบูลด็อกนี่ก็ทั้งตระกูลอังกฤษแล้วก็เฟรนช์บูลด็อกนะครับครับบ็อกเซอร์เซนต์เบอร์นาร์ดวิสุนี่ก็มีโอกาสเป็นนะครับตอนนี้อยู่2ส่วนคือพวกจมูกสั้นกับพวกพันขนยาวนะครับพวกขนยาวเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนฉนวนป้องกันทำให้ความร้อนมันเก็บสะสมค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจะมีตรงนี้ที่เป็นสายพันธุ์ที่มีความไวต่อการเกิดวิสุอยู่นะครับแต่พวกไซบีเรียนอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเลี้ยงค่อนข้างปล่อยแล้วก็เจ้าของเองก็ต้องดูแลอย่างเช่นช่วงร้อนจัดๆเนี่ยต้องหาถังน้ำน้ำแข็งใส่นะครับบางคนถ้ามีฐานะหน่อยก็ใส่ห้องแอร์นะครับมันก็อยู่มันได้แต่ความจริงมันอยู่ข้างนอกก็ได้แต่ว่าต้องหาที่ร่มจริงๆแล้วก็มีที่ระบายอากาศมากๆก็อาจจะดูเหมือนหอบหน่อยแต่ว่ามันก็ปรับตัวได้ครับอ๋อครับก็จริงๆอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในข่าวครับอาจารย์
มีคนแถวบ้านเพื่อนผมก็เกิดกรณีเดียวกันเลยเนี่ยคือเหมือนเขาเลี้ยงสุนัขขายแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ปรากฏว่าไฟดับก็ตายยกห้องเหมือนกันนะท่านอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเลี้ยงในห้องแอร์จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้อยู่กับมันตลอดมันจะมีวิธีพอที่จะป้องกันได้ไหมครับหรือว่าถ้าช่วงที่เราไม่อยู่จริงๆอาจจะแบบเปิดห้องแอร์เปิดกระจกไว้หน่อยแล้วเปิดพัดลมแทนอะไรเงี้ยครับอาจารย์คือความจริงเนี่ยถ้าเราจัดการในพวกนี้จริงเนี่ยถ้าเจ้าของอยู่ด้วยเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจ้าของทิ้งสุนัขเอาไว้เลยในห้องอันนี้มีปัญหาแน่เพราะว่าคือเราจะสังเกตอาการของสุนัขไม่ออกว่าเขาจะเริ่มมีฮีทสโตรกเมื่อไหร่ที่จะแนะนำคืออย่างที่บอกถ้าเกิดเปิดหน้าต่างเนี่ยผมว่าก็ช่วยได้เยอะนะครับเปิดหน้าต่างเปิดพัดลมอะไรพวกนี้ให้อากาศมันระบายให้อากาศมันอยู่ในห้องมากเกินปกติความร้อนนะครับเพราะนั้นมันก็ทำให้สัตว์เนี่ยสามารถจะอยู่ได้มีแต่ว่าอาจจะไม่สบายนักแต่ว่าก็อาจจะไม่เกิดฮีทสโตรกขั้นรุนแรงอาจจะเกิดเริ่มต้นที่ต่อยที่เราอาจจะมาแก้ไขได้อีกอันหนึ่งก็คือต้องมีน้ำตลอดเวลาครับในห้องเขาต้องกินน้ำตลอดเวลาเพื่อเอามาใช้ระบายความร้อนเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องใส่น้ำทิ้งเอาไว้ในบริเวณห้องหลายจุดนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับห้องตรงนั้นน่ะมันโดนแดดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันบอกยากว่าไว้ในห้องแค่นี้พอไหมบางทีเนี่ยถ้าห้องนั้นแบบตอนเช้าครึ่งวันแรกเนี่ยแดดเข้าเต็มๆเลยเนี่ยอันนี้มันไม่มีที่หลบนะครับอีกอันหนึ่งที่ทำได้คือห้องน้ำนะครับว่าห้องน้ำเนี่ยพื้นจะเย็นครับตรงนี้นักก็ไปอาศัยได้นะครับถ้ามันเปิดให้คือถ้าไม่ขังในกรงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เจ้าของมักจะขังเพราะกลัวว่าสุนัขจะไปทำสกปรกเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเจ้าของคิดว่าเพื่อความปลอดภัยจริงเนี่ยต้องเปิดให้สุนัขเนี่ยเข้าเอ็กเซสได้ทุกห้องเลยคือเขาต้องไปหาที่ที่เขาจะทำให้ตัวเขาสบายที่สุดถ้าเราเอาแต่ขังกรงเนี่ยมันไงก็เสร็จเพราะว่าความร้อนมันขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะเพราะความร้อนข้างนอกมันเยอะนะครับค่ะแล้วตรงนี้อันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเจ้าของสุนัขว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่กับเขานะครับแต่ว่าจริงมันจะมีกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับที่สามารถจะดูได้ว่าเหมือนเราดูเด็กอะฮะแล้วเราก็เช็คได้ว่าสุนัขเนี่ยเริ่มมีอาการยังไงเริ่มกระวนกระวายเริ่มหอบน้ำลายไหลเยอะอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นภายในนาที2นาทีนะฮะผมว่ามันเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าจะเกิดอาการอาจารย์คะถ้าของอยู่ตลอดก็น่าจะป้องกันได้ครับถ้าพูดถึงสัญญาณเตือนแบบชัดๆที่เจ้าของสังเกตได้ว่าเนี่ยจะเข้าข่ายการเป็นฮิสโตกแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คือถ้าเห็นตัวเขานะครับที่สังเกตได้ง่ายสุดก็คือหอบหายใจแรงนะครับแล้วก็จะกระหายน้ำมากนะครับลิ้นเนี่ยจะมีสีแดงเข้มแล้วก็เหงือกจะซีดนะครับน้ำลายนี่จะเหนียวนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่เริ่มต้นเป็นตัวชี้เลยว่าถ้ามีตรงเนี้ยต้องระวังละเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่ฮีทสโตรกตอนที่แบบเกิดอย่างรุนแรงในตอนท้ายที่ตรงนั้นน่ะถ้าก็เป็นมากๆจริงมันอาจจะเป็นเข้าโคม่าแล้วก็ตายได้เลยเพราะว่ามันจะใช้เวลาต่อจากนั้นไม่นานนะครับแต่อาการเริ่มต้นเนี่ยอย่างหายใจแรงๆหอบพวกเนี้ยแต่สายพันธุ์บางพวกนี้มันก็หายใจแรงอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันต้องแยกออกหรือว่ามันเป็นหายใจแรงปกติหรือหายใจแรงที่ผิดปกติที่เจ้าของต้องรู้นะว่าถ้าเราปล่อยสุนัขไว้ในกรงแล้วมันหายใจหอบมากเหมือนกระวนกระวายเดินแบบหรือพยายามจะออกให้ได้เพราะว่ามันเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองทนไม่ไหวครับนะตรงนี้เนี่ยเป็นตัวนี้ที่เจ้าของจะต้องจับสัญญาณให้ได้เร็วนะครับถ้าเราดูผ่านกล้องนะแต่ถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยคงไม่ยากเพราะว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราคงต้องพยายามทำอะไรทั้งอย่างให้เขาสบายขึ้นอยู่แล้วนะครับจ้ะแล้วแมวนี่เหมือนกันไหมครับอาจารย์อะไรนะครับแมวใช่ไหมครับครับแมวนี่ไวกว่าสุนัขเยอะนะครับเราต้องระวังตากว่าเยอะเลยเพราะแมวนี่มันไม่มีที่ระบายความร้อนนะครับมันไม่เหมือนสุนัขที่จะหอบแล้วก็ใช้น้ำลายช่วยแต่แมวเนี่ยอาจารย์มีหายใจแรงๆแล้วก็มีเหงื่อออกที่อุ้งเท้านะครับซึ่งแมวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ไวต่อพวกฮีทสโตรกสูงมากเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญเยอะอย่าพยายามไปขังอย่าพยายามดูแลที่ขาดความระวังในช่วงกลางวันที่มีอากาศร้อนจัดนะครับเพราะว่าเนี่ยแมวจะแก้ไขค่อนข้างยากแล้วเขาเนี่ยจะเกิดฮีทสโตรกรุนแรงแล้วก็อาจจะตายได้ง่ายครับส่วนใหญ่ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าพูดถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งสุนัขแล้วก็แมวที่เป็นฮิสโตเนี่ยที่เราสามารถทำได้อะคะอาจารย์คืออันดับแรกคือจะต้องลดอุณหภูมิเขานะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิด
มันอยู่ในที่ที่อากาศร้อนมากก็ต้องไปหาที่ร่มนะครับแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีอากาศเย็นขึ้นแล้วก็เริ่มประคบเย็นนะครับอาจจะมีไอซ์แพดนะครับหรืออาจจะใช้ผ้าขนหนูจุ่มน้ำเย็นเช็ดตัวอะไรพวกนี้นะครับช่วยแต่ที่แนะนำก็คือให้รีบติดต่อกับแพทย์โดยด่วนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องไปที่หาคุณหมอละเพราะว่าเราช่วยสมยาเบื้องต้นได้คือลดความร้อนคืออย่าปล่อยอย่าพาสัตว์ที่กำลังที่ตกไปหาคุณหมอทันทีเพราะว่ามันต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตเพราะว่าในตัวเขาจะมีความร้อนสูงมากนะครับเราต้องลดความร้อนให้ได้ก่อนเพื่อลดความเสียหายเพราะว่าเวลาที่มันเสียหายหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการอื่นตามมาเยอะอาจจะต้องมาเป็นโรคไตโรคอื่นๆหลายโรคนะครับเพราะว่ามันเกิดจากระบบที่มันความร้อนมันเข้าไปทำลายหลายส่วนของอวัยวะต่างๆที่อยู่ในร่างกายนะครับคือเวลาที่อุณหภูมิร่างกายขึ้นเนี่ยความร้อนสูงเนี่ยทุกระบบในร่างกายจะมีปัญหาหมดเลยแล้วก็จะเกิดผลตามมาทีหลังค่ะถึงบอกขั้นตอนแรกคือต้องผสมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเช่นประคบเย็นนะครับเช็ดตัวหาสถานที่ที่เย็นกว่าที่เขาอยู่ตอนนี้ให้เขาได้ระบายความร้อนให้ได้มากที่สุดนะครับอาจารย์ก็เริ่มติดต่อคุณหมอแล้วก็รีบพาไปหาคุณหมอแล้วเสร็จนะครับค่ะครับอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าอย่างแมวเนี่ยถ้าเกิดเขาอ้วกเนี่ยมันแสดงถึงอะไรได้บ้างครับอาจารย์โอ้ถ้าอ้วกเนี่ยอาการเบื้องต้นของหลายโรคเลยเพราะนั้นจะบอกยากมากเลยครับเพราะว่าคือแมวเนี่ยเขาจะมีอาการตอบสนองเนี่ยในระบบต่างๆเนี่ยที่จะเห็นได้ง่ายคือเจียนนะครับเวลาที่เขาแพ้เนี่ยขึ้นมาถ้ายากก็อ้วกนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายโรคที่มันอ้วกอยู่แล้วโรคกระเพาะก็อ้วกเพราะนั้นเนี่ยมันผมได้คุณหมอตรวจละเอียดแล้วครับว่ามันอ้วกมาจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยนะครับจะเอาเป็นอาการหลักของโรคใดโรคหนึ่งไม่ได้นะครับอาการอ้วกของแมวเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายโรคที่เกี่ยวข้องอยู่ครับครับอาจารย์มีอีกคำถามนึงจากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับแมวเขาบอกว่าอย่างเจ้าของที่จะเลี้ยงเนี่ยแล้วก็ใช้พัดลมตอนกลางวันแล้วก็ให้มันออกไปอยู่ตรงระเบียงบ้านบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าแมวเนี่ยค่อนข้างทนแต่ว่าก็มีอ้าปากหอบบ้างถ้าร้อนจริงอันนี้มันแสดงถึงอะไรได้บ้างครับอาจารย์คือถ้าร้อนมากก็อาจจะเป็นอาการของไอฮิโซกเบื้องต้นนะครับแต่ว่าแมวบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปลูกหรือไม่ได้ขังตรงนะครับจริงๆเขาก็หาที่เขาเองนะครับเขาจะไปหามุมที่เขาสบายที่สุดอย่างเช่นมีลมมีอะไรพวกนี้หรือเดินไปในจุดที่มันเย็นขึ้นไปห้องน้ำไปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็ช่วยให้เขาสบายขึ้นเมื่อถ้าเกิดเขาเริ่มมีอาการหอบหายใจแบบหนักๆหายใจแรงๆเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าวันนั้นอากาศร้อนนะครับก็อาจจะต้องหาพวกไอซ์แพดมากหรือว่าน้ำแข็งเนี่ยใส่ในถังเนี่ยให้มันเกิดความเย็นโดยรอบเลยครับเราไม่อาจจะไม่มีแอร์แต่ว่าเราใช้ช่วยได้นะครับเพราะว่าเราสามารถทำให้ภาพแวดล้อมเนี่ยมันอุณหภูมิลดลงกว่าปกติได้โดยใช้สิ่งต่างเหล่านี้ช่วยแต่อย่าเป่าพัดลมไปที่ตัวเขาโดยตรงนะมันต้องเป่าครับนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเป่าเนี่ยมันเป็นเอาความร้อนจากเราไปหาเขาบางทีค่ะนะครับมันถ้าเป่าเสียงเนี่ยมันจะไม่ได้รับความร้อนโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการระบายของอากาศเฉยนะครับครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์อื่นช่วยนะครับถ้ามีห้องแอร์ก็เอาไปเก็บไว้สักครู่นึงนะครับเพื่อทำให้เขาคูลดาวน์หน่อยให้เขารู้สึกโอเคละเขาจะไม่ก็จะสบายขึ้นนะครับเพราะสายพวกนี้เนี่ยก็จะใช้เวลาปรับตัวไม่นานนะครับถ้าเป็นระยะเริ่มต้นแต่เจ้าของต้องเข้าใจก่อนว่าพฤติกรรมต่างๆเนี่ยที่มันผิดปกติไปเนี่ยถ้ามันอากาศร้อนมากเราต้องรู้ตัวแล้วอากาศร้อนมากเนี่ยเจ้าของต้องรู้ตัวว่าแล้วสัตว์เลี้ยงเราหรือทั้งสุนัขและแมวเราอยู่ยังไงนะครับครับอันนี้คือเป็นคำถามที่ว่าพอเจ้าของร้อนเนี่ยไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยเพราะมันไอ้สุนัขกับแมวเนี่ยจะลำบากหน่อยเพราะถ้าเกิดขังกรงหรือปลูกไว้เนี่ยอันนี้เป็นความเสี่ยงสูงนะครับทำให้เราช่วยตัวเองไม่ได้ครับครับอาจารย์มีอีกคำถามนึงฮะพอดีคุณผู้ฟังถามเรื่องธรรมชาติของหมาครับว่าเอ๊ะเวลาทำไมมันตกน้ำมันถึงว่ายน้ำเป็น ทั้งที่มันไม่ได้เรียนรู้มันลอยตัวได้ อาจารย์พอทราบไหมครับมันเป็นธรรมชาติการตัวรอดของสัตว์อยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยสุนัขจะสามารถจะเอาตัวรอดได้ในทุกสภาวะนะครับยกเว้นว่าตกจากที่สูงเนี่ยจะไม่ได้นะครับแต่พวกว่ายนะพวกอะไรพวกนี้โดยธรรมชาติเนี่ยเขาเรียนรู้คือเขาเป็นโดยธรรมชาติยานมากกว่า
เราก็ไม่เคยพาเขาไปฝึกว่ายน้ำแต่พอโยนปั๊บมันก็ว่ายมันกลับมาได้ทันทีนะครับเพราะนั้นก็เป็นสัญชาตญาณมากกว่าครับก็เลยเป็นที่มาของคนด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าลูกหมาตกน้ำอะไรน่าจะเป็นสัญชาตญาณเดียวกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือมันต้องเอาตัวรอดนะแต่ว่าสุนัขเนี่ยพอเขาลงไปเนี่ยก็จะปรับตัวได้เร็วค่ะนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำให้เขาเนี่ยดูเหมือนกับทำไมว่ายน้ำคล่องจังไม่เคยไปฝึกที่ไหนเลยนะพอลงน้ำมาน้ำก็ที่ในทะเลก็ยิ่งเห็นนะเขาออกมาไปเล่นเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะก็เล่นกับเจ้าของเพราะมันไม่กลัวน้ำอยู่แล้วมันก็เล่นสนุกนะครับครับอาจารย์ครับมีอีกคำถามนึงจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าอย่างเวลาชอบเห็นแมวที่เลี้ยงในระบบเปิดไปกินหญ้าตามข้างทางแล้วก็เหมือนอ้วกออกมาเนี่ยแสดงว่าอันนั้นเขาหาวิธีรักษาตัวเองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้คือเขาอาจจะเกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารนะครับที่เขาพยายามจะเค้นเอาอะไรบางอย่างออกมาจากกระเพาะอะไรพวกนี้แล้วเขาก็จะไปกินพวกหญ้าเพื่อที่จะเกิดการอาเจียนการกระตุ้นนะครับเพราะนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าจะเป็นเฉพาะโรคพยาธิว่าอาจจะไม่ใช่โรคพยาธิก็ได้นะครับพวกอีเนี่ยความผิดปกติพวกนี้มันเกิดจากระบบกระเพาะลำไส้เขานะครับที่เขาอาจจะกินอาหารบางอย่างไปแล้วมันจะทำให้เกิดอันตรายก็มากกว่าเพราะนั้นป้องกันอันแรกคือเขาพยายามหาทางวิธีการอาเจียนออกมานะครับเพราะนั้นก็เขาจะรู้เองว่าไอ้ตัวไหนเขากินแล้วอาเจียนแต่นั้นมันก็แปลกมันก็เป็นสัญชาตญาณอีกแบบหนึ่งของแมวมันจะนะครับครับอันนี้มันต้องมีหญ้าหรือพืชชนิดเฉพาะไหมครับอาจารย์หรือว่าไม่ต้องเลยเขาก็จะรู้ของเขาเองเขาจะรู้เขาเองครับส่วนใหญ่ถ้าเรามีสนามหญ้ามีปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยเขาจะไปดมดูว่าตรงไหนที่เขาเป็นนั่นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีพวกหญ้าหลายๆอย่างที่มันมีส่วนที่ทำให้เขากระตุ้นการอาเจียนได้ง่ายนะครับเพราะนั้นตัวเขาเองก็จะดีเทคได้ครับว่าตัวไหนที่เขาสามารถจะใช้ได้นะครับครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์สำหรับความรู้เกี่ยวกับการสังเกตเรื่องของหมาแมวนะฮะที่อาจจะเกิดอาการฮิสโตกแล้วก็วิธีการดูแลว่าหากเราไม่อยู่บ้านหรือเราอยู่บ้านต้องดูแลสถานที่ของมันยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้มันตายนะครับก็ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้เราพูดคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตะปาลพงศ์นะครับคณบดีเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าในความ